เราเป็นคนเรียนตำราที่มันเขียนว่าเรามีความผิดปกติทางจิตไม่ใช่คนบ้างละต้องอย่าคบหานะเพราะเขาเป็นคนก้าวร้าวรุนแรงอย่ามีพื้นที่ยึดในสังคมเป็นคนที่จะก่อให้เกิดผิดศีลธรรมผิดกฎหมายได้พี่พูดตรงๆนะถ้าพี่เป็นเด็กนักเรียนต้องเรียนหนังสือพี่จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องยอมรับในตำราเรียนนี้ใช่ไหมมันมีหลักสูตรแล้วก็เรื่องของตัวชี้วัดซึ่งเป็นสาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการที่ออกมาตอนปี2551ซึ่งวันนั้นมันก็คือเป็นกรอบในการไปเขียนตำราแบบเรียนแต่ประเด็นมันเกิดขึ้นตรงมัธยมศึกษาปีที่1สาระการเรียนรู้สุขศึกษาแล้วก็พระศึกษาซึ่งต้องให้เรียนสาระประเด็นความเบี่ยงเบนทางเพศทุกคนก็ต้องเขียนตำราให้ไปสนับสนุนความผิดปกติทางเพศให้ได้เลยพอมันมีเรื่องตำราขึ้นมาปั๊บโอ้โหก็มีการต่อสู้ไงการต่อสู้ของ NGO สิ่งนึงที่ซอฟที่สุดก็คือต้องทำหนังสือแล้วก็เข้าไปเสนอที่กระทรวงศึกษาธิการโอ้บางทีเขียนเป็น5ฉบับ10ฉบับแต่ผลที่ได้รับการตอบกลับมาก็เป็นเรื่องเดิมๆต้องทบทวนแก้ไขภายใน10ปีเราก็ต้องถอยหลังกลับบ้านแล้วก็ตั้งหลักใหม่ไงตั้งแต่ปี51ออกมา58ใช้เวลาเกือบ8ปีนะถึงได้เกิดนิมิตหมายอันดีว่ามันมีพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศปี58แล้วมันก็มีพรบป้องกันแก้ไขตั้งครรภ์ในวัยรุ่นปี59เราก็หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาเสร็จได้ก็มีการตั้งคณะทำงานอย่างที่พี่ได้เรียนให้ทราบจนกระทั่งมันออกมาสมบูรณ์แบบในวันนี้ครับเป็นที่น่าดีใจมากที่สุดปัญหาที่เกิดขึ้นอะยังมาดูเนี่ยเขาเขียนว่าการเบี่ยงเบนทางเพศเป็นความผิดปกติทางเพศไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แม้อ่านแล้วนะเป็นโรคจิตหรือวิกลจริตทำให้สังคมเกิดความรู้สึกไม่ถูกต้องตามบรรทัดฐานที่สังคมกำหนดไว้อาจส่งผลกระทบทั้งต่อตนเองและผู้อื่นได้นี่ถ้าพี่เรียนนะเพื่อนพี่นั่งอยู่ใกล้ๆไม่กล้าคบพี่ละพูดตรงๆดีกว่านะแต่ทั้งหมดมาจากกรอบนะกรอบเราว่าสำนักพิมพ์มากก็ไม่ได้ไหมตอนนี้พอเรามาแก้ไขละอันนี้เนี่ยสาระการเรียนรู้เราเปลี่ยนละเราเปลี่ยนเมื่อสักครู่เราเปลี่ยนจากความเบี่ยงเบนทางเพศไปเป็นความหลากหลายทางเพศเลยนะป่ะพอสุดท้ายที่สุดก็ไปนี่อันนี้สอนเยอะเลยความหลากหลายทางเพศคืออะไรเห็นไหมมีหมดเลยคือความมีตัวตนความชอบการแสดงออกที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิดอย่างเงี้ยเลสเบี้ยนเกย์มีคำนิยามไบเซ็กชวลผู้ชายข้ามเพศหญิงข้ามเพศหมดเลยทุกอย่างอย่างนี้พอเป็นม.2เรามาดูหน้า43นะเนี่ยหน้า43เรื่องเนี่ยให้มีหัวข้อในหมวดเรื่องหน่วยการเรียนรู้คือความเท่าเทียมระหว่างเพศเลยนะเปิดเป็นบทใหม่เนี่ยให้เรียนรู้ถึงหลักสิทธิมนุษยชนประเภทของสิทธิมนุษยชนสิทธิพลเมืองการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะการต่อสู้การละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยมี7ฉบับนะมีการคุ้มครองความหลากหลายทางเพศด้วยหลักปฏิญญาสากลหลักสิทธิมนุษยชนต่างๆเนี่ยอันนี้ก็พูดหมดเลยครอบครัวไม่ได้มีเฉพาะพ่อแม่ลูกนะมีครอบครัวเดี่ยวซึ่งเป็นแม่ลูกและคู่ชีวิตกับแม่เป็นผู้หญิงพ่อลูก Gender Identity คือตรงสมอง Sexual Orientation คือตรงหัวใจการแสดงออกทางเพศคือทั้งหมดแล้วก็เพศกำเนิดคือตรงวัยเพศเท่านั้นเห็นไหมเขาก็สอนออกมาอย่างดีหมดเลย Sexuality หรือความหลากหลายทางเพศซึ่งชายหญิงทั่วไปก็อยู่ในนี้แล้วก็มาดูเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศในงาน Gender Identity การแสดงออกทางเพศสภาพแล้วก็มาพูดถึง Sexual Orientation ในงานวิถีทางเพศความพึงพอใจในทางเลือกเพศของบุคคลที่มีต่อบุคคลอื่นแล้วก็มาจบตรงขมวดสุดท้ายว่าไม่จำเป็นต้องสอดคล้องตามบรรทัดฐานหรือกฎเกณฑ์ของสังคมนั่นหมายความว่าคนนึงที่เป็นกระเทยก็ไม่ต้องบอกเป็นกระเทยแล้วชอบผู้ชายนะกระเทยก็ชอบผู้หญิงได้คนที่เป็นทอมก็ไปชอบเกย์ก็ได้อะไรเงี้ยไม่ได้ผิดอะไรตำราเรียนมันพยายามปลูกฝังแล้วหล่อหลอมสังคมให้เขาเข้าใจเมื่อเขาเข้าใจเสร็จเขาต้องเข้าถึงเมื่อเข้าถึงเสร็จเขาจะเกิดการยอมรับและเกิดการเคารพและก็สุดท้ายก็ต้องไม่เป็นเลือกปฏิบัติกลุ่มคนทุกคนเพศในสังคมก็จะเติบโตขึ้นมาพร้อมๆกันในลักษณะเดียวกันในความเป็นไปเหมือนกันเป็นความปกติทางธรรมชาติเหมือนกันและเวลานั้นเราต้องแยกแยะอะไรล่ะ